รัสเซียเดินเกมฟ้องชาวโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้เปิดการสืบสวนนานาชาติตรวจสอบกิจกรรมชีวภาพทางทหารของสหรัฐอเมริกาในยูเครนโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอ้างว่าในระหว่างปฏิบัติการพิเศษทางทหารนั้นได้มาซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เปิดโปงลักษณะที่แท้จริงของกิจกรรมชีวภาพทางทหารของสหรัฐในดินแดนแห่งนี้โดยได้มีการยื่นร่างยติพร้อมเอกสาร310หน้าให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อ27ตุลาคม2565และแน่นอนทั้งสองชาติต่างก็ออกมาปฏิเสธโดยลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็โวยว่าเป็นการปั้นแต่งขึ้นมาล้วนๆและถูกนำเสนอโดยปราศจากเศษเสี้ยวของหลักฐานใดๆแม้แต่นิดเดียวขณะที่คริสติน่าฮาโยวิซินผู้ช่วยเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหประชาชาติก็ยืนยันว่าประเทศไม่เคยพัฒนาผลิตหรือกักเก็บอาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีใดๆไม่ว่าจะเพียงลำพังหรือร่วมมือกับคนอื่นๆเพราะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับพัฒนาหรือผลิตทั้งนี้เมื่อช่วงที่รัสเซียเริ่มก่อปฏิบัติการพิเศษทางทหารก็ได้กล่าวหาสหรัฐให้เงินทุนวิจัยพัฒนาอาวุธชีวภาพในยูเครนขณะที่อาเดเดจิอีโบรองผู้แทนระดับสูงด้านการลดอาวุธสหประชาชาติยืนยันว่าไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการอาวุธชีวภาพเลยและยอมรับว่าสหประชาชาติไม่มีอำนาจหรือขีดความสามารถทางเทคนิคในการสืบสวนคำกล่าวหาดังกล่าวด้านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้ปราศรัยย้ำว่ายูเครนอาจจุดชนวนระเบิดกัมมันตรังสีพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่งเรื่องเพื่ออำพรางแผนจุดชนวนระเบิดของรัสเซียโดยชี้ว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำเช่นนั้นพร้อมระบุถึงความเป็นไปได้ในความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ว่าอันตรายจะยังมีตราบใดที่ยังคงมีอาวุธชนิดนี้โดยหลักนิยมทางทหารของรัสเซียคือป้องกันตนเองและชี้ว่าช่วงเวลาของการครองกิจการต่างๆในโลกของตะวันตกโดยไม่มีใครมาแบ่งแยกกำลังมาถึงจุดจบเรายืนอยู่ณชายขอบประวัติศาสตร์เบื้องหน้าอาจเป็นทศวรรษที่อันตรายที่สุดไม่อาจคาดเดาได้และก็อาจเป็นทศวรรษที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ยังระบุถึงความขัดแย้งในยูเครนเป็นการสู้รบระหว่างตะวันตกกับรัสเซียเพื่อชะตากรรมของประเทศนี้แต่อย่างไรเสียจุดจบคือเรื่องน่าเศร้าสำหรับยูเครนพร้อมยอมรับว่ามีความสูญเสียต่อเนื่องกับมอสโกแต่ก็ยืนยันว่ามีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่สามารถรับประกันบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนและตะวันตกจำเป็นต้องพูดคุยกับรัสเซียและมหาอำนาจหลักอื่นๆเกี่ยวกับอนาคตของโลกใบนี้